รณีเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเปิดเผยภาพถ่ายห้องทำงานของนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลที่อยู่ในอาคารรัฐสภาแต่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าห้องทำงานของนางสาวรักชนกแปลกกว่าห้องส.ส.คนอื่นเพราะได้ให้ช่างมาติดฟิล์มรอบห้องมองไม่เห็นอะไรเลยล่าสุดวันนี้เพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรอัปเดตข้อมูลว่าทุกคนคะส.ส.ไอซ์รักชนกกลัวการตรวจสอบจากประชาชนทำเรื่องถึงสภาให้ไล่คนถ่ายรูปห้องทำงานส.ส.ออกจากงานค่ะเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรระบุเพิ่มเติมว่าตรวจสอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเป็นส.ส.ค่ะเปิดกล้องจะหาหนูแต่ไม่เจอสติแตกหรือคะพี่ไอซ์ทั้งนี้หากย้อนไปเมื่อวันที่14ธันวาคมที่พรรคก้าวไกลได้เสนอร่างข้อบังคับสภาก้าวหน้าต่อที่ประชุมสภาแต่ที่ประชุมสภามีมติไม่รับหลักการร่างข้อบังคับดังกล่าวซึ่งหากไปตรวจสอบรายละเอียดของร่างจะพบว่าข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเพื่อปรับให้การทำงานของสภามีความก้าวหน้านั้นได้แยกออกเป็น4ประเด็นหลักรวม9ข้อดังนี้ประเด็นแรกยกระดับประสิทธิภาพประกอบด้วย 1. สภาฉับไว 2. สภามีความหมาย 3. สภาเข้มแข็งประเด็นที่2เพิ่มความโปร่งใสประกอบด้วย 1. สภาเปิดเผยถ่ายทอดสดประชุมกรรมาธิการและเปิดข้อมูลแบบวิเคราะห์ต่อได้ 2. สภาดิจิทัลประเด็นที่3รับประกันความเป็นธรรมประกอบด้วย 1. สภายุติธรรม 2. สภาเสมอภาพประเด็นที่4เชื่อมโยงประชาชนประกอบด้วย 1. สภาประชาชนและ 2. สภาสากลดังนั้นพฤติกรรมของนางสาวรักชนกที่ติดฟิล์มรอบห้องทำงานในอาคารรัฐสภาจนถูกสังคมตั้งข้อสงสัยและเมื่อถูกตรวจสอบก็ไม่พอใจจึงเป็นเรื่องย้อนแย้งกับสิ่งที่พรรคเคยเสนอหรือไม่